สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไวซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการส่งตัวลุงสนามหลวงและเพื่อนอีก2คนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองไทยนะครับรวมเป็น3คนกลับมายังประเทศไทยเมื่อตอนบ่ายของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการส่งตัวจากทางการของเวียดนามมายังไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันนะว่าผู้ลี้ภัยการเมืองทั้ง3คนดังกล่าวนี้ก็ถูกทางการเวียดนามนั้นจับกลุ่มตัวด้วยข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมนะครับและก็ถูกคุมขังอยู่ในคุกเมืองโฮจิมินห์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็นำมาซึ่งการตั้งคำถามและก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันว่านี่จะเป็นความจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าจากการยืนยันเรื่องนี้โดยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลไม่ว่าจะเป็น Amnesty หรือHuman Rights Watch ก็ดูจะมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลหรือว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความจริงมีการออกแถลงการออกมาแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวหรือว่าเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทั้งในส่วนของรัฐบาลไทยและในส่วนของเวียดนามด้วยนะฮะซึ่งหากข่าวนี้เป็นความจริงคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงยังปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเพราะเขาปฏิเสธว่าไม่ได้รับทราบรวมทั้งพิเศษเรื่องนี้และก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมที่ปล่อยข่าวกันออกมาด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เมื่อมีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง Human Rights Watch หรือ Amnesty ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะฮะก็น่าจะมีความเชื่อได้ว่าข้อความหรือว่าข้อมูลเรื่องนี้ที่ออกมาน่าจะเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวพูดถึงกันอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงกันในหมู่ผู้ลี้ภัยการเมืองในต่างของไทยนะฮะซึ่งเป็นคนไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยบอกว่าลุงสนามหลวงและก็คุณข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าสหายยังบรัดได้ถูกจับกุมตัวที่เวียดนามนะหลังจากที่ต้องออกเดินทางจากบางประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในเวียดนามแล้วก็ถูกจับกุมที่นั่นนะครับมีการแยกออกไปจากกลุ่มของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ทำไมถึงต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มแล้วส่งกลับตัวมายังประเทศไทยจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วกระแสข่าวนี้เนี่ยก็มีการรับรู้กันโดยทั่วไปอย่างที่ว่าแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เป็นแกนนำหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายสหพันธรัฐเองเนี่ยก็ยังออกมาดูจะไม่ยอมรับข่าวนี้แล้วก็บอกไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าการจับหายตัวไปของลุงสนามหลวงก็อาจจะเป็นปฏิบัติการหนึ่งของภารกิจลับในการสร้างฐานที่บ้านใหม่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่เกิดเป็นข้อสงสัยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับบุคคลที่เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เคยทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นผู้ลี้ภัยนะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหมือนกันนะครับจะพูดคุยกับคุณแยมไฟเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในฐานะของผู้ที่กำลังจะหาสถานะผู้ลี้ภัยนะในประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ยังไม่ยอมรับสถานะของเธอไม่ยอมรับการมีตัวตนของเธออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็มีสถานะแบบนี้ของคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจะพูดคุยกับคุณแยมฝ่ายเย็นครับสวัสดีครับคุณแยมครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงตอนนี้มีข้อมูลอะไรที่มีความชัดเจนทั้งในแง่ของหลักฐานตัวบุคคลที่จะสามารถยืนยันได้ว่าลุงสนามหลวงและผู้ลี้ภัยอีก2คนนะสหายยังบัตรและก็ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยถูกส่งจากเวียดนามมาถึงไทยแล้วจริงๆหรือไม่อย่างไรคือการส่งตัวกับหลักฐานพยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเราก็ไม่มีแต่ว่าคือถ้าไล่ไทม์ไลน์วันที่28มกราคมลุงสนามหลวงทีมลุงสนามหลวงนะคะไม่ได้จัดรายการไม่ได้ออกอากาศมาเรื่อยๆมาจนแบบว่าแยมก็ทักไปหาข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเรามี Facebook ใช่ไหมคะก็ถามเขาก็ไม่อ่านไม่ตอบเราก็รู้สึกแบบเอ้ยทำไมเขาเริ่มแบบหายเงียบกันไปอะไรเงี้ยรวมไปถึงพี่น้องมวลชนภาคฝ่ายทั้งภาคฝ่ายสหพันธรัฐไทยเองเขาก็ประมาณว่าเอ๊ะ
ลุงสนามหลวงไม่จัดรายการเลยเหรอน้องแยมลุงสนามหลวงหายไปไหนเขาก็พยายามมาถามกับแยมซึ่งแยมก็เริ่มแปลกใจเออไปดูในไลน์ของลุงสนามหลวงอ่ะซึ่งเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แยมก็ทักไปหาก็ยังไม่มีการอ่านเปิดอ่านแต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีมวลชนของลุงสนามหลวงคนนึงเขาก็เข้ามาบอกกับแยมว่าเหมือนลุงสนามหลวงเนี่ยเปลี่ยนไลน์ไปแล้วนะแล้วแยมก็ถามเขาว่าเขาเปลี่ยนเป็นไลน์อะไรขอไอดีได้ไหมเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงปรากฏว่าก็ไม่มีไลน์ไม่มีใครทราบไอดีใหม่อะไรเขาเลยซึ่งแยมก็มองว่าเอ้ยโดยปกติลุงสนามหลวงจะไม่หายไปนานเขาเป็นคนที่กระตือร้นในการทำงานหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะตลอดไม่เคยที่จะแบบหายไปเลยอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่แยมเคยอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยเวลาที่เราต้องปิดสถานีหรือเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยลุงสนามหลวงจะต้องมีเวลาที่พูดคุยกับพี่น้องมวลชนเป็นบางคนเฉพาะคนกับทางหลังไมค์ซึ่งจะไม่มีแบบตัดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงเนี่ยซึ่งตอนนั้นลุงสนามหลวงก็ยังอยู่ในประเทศนี้ใช่ไหมฮะอยู่ที่นี่หลังมกราข่าวของอาจารย์สุรชัยเนี่ยแยมแยมแยมคิดว่าลุงสนามหลวงยังอยู่ที่ประเทศนี้อยู่อ๋อยังไม่ได้เดินทางไปไหนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนลุงต้องการที่จะเดินทางแล้วแยมก็ไปลองไปฟังทางสถานีของสหพันธรัฐไทยเนี่ยเขาก็มีคนพูดกันว่าลุงสนามหลวงก็อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างโอเคตรงเนี้ยยามเข้าใจดีเพราะว่าตอนยามอยู่เนี่ยก็จะมีรับลวงพางอะไรอย่างนี้อยู่ประจำอยู่แล้วซึ่งโอเคยามก็ขอเวลาใช้เวลาอดทนใช้เวลาดูไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าก็ยังเงียบอยู่ยามก็ทักไปหาข้าวเหนียวมะม่วงก็ยังเงียบอยู่จนกระทั่งยามก็ทนไม่ไหวออกมาโพสเฟซบ้างอะไรบ้างก็ทราบทีหลังจากในบรรดามิสหายด้วยกันว่าสนามหลวงอ่ะไปโดนจับอยู่ที่เวียดนามหลังจากหายไปหลังจากได้รับการติดต่อหรือว่ายุติการทำรายการไปตั้งแต่มกราคมใช่ไหมทีนี้แล้วจากนั้นเนี่ยมารู้อีกทีว่าโดนจับอยู่ที่เวียดนามเนี่ยช่วงเวลานี้นานแค่ไหนครับตอนไหนอย่างไรถึงรู้ว่าถูกจับกุมอยู่ที่เวียดนามเนี่ยยามทราบอีกทีก็คือเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาค่ะเราถึงทราบกันจากมิตรสหายมาเล่าให้ฟังก็ประมาณเดือนกว่าตอนนั้นเราโอเคแล้วเราจะยังไงดีแล้วก็ปรึกษาแล้วจะยังไงดีลุงสนามหลวงโดนจับแล้วญาติลุงสนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงเขารู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เป็นห่วงกันปรึกษากันเรื่องนี้แล้วก็มีมิสหายท่านหนึ่งเขาก็บอกกับเราว่ายังไม่ต้องโพสต์อะไรไปเพราะว่าบรรดาสหายอีสานใต้บรรดาสหายเก่าที่เป็นสหายของลุงสนามหลวงพยายามหาทางช่วยกันอยู่ถ้ากระตุกกระตากไปเนี่ยลุงสนามหลวงและทีมงานจะมีอันตรายได้ดังนั้นเราก็เลยเงียบกันมาตลอดครับค่ะเงียบกันมาตลอดจนขึ้นแต่ว่าช่วงเดือนมีนาโอเคต่อฮะมีนาเป็นยังไงช่วงเดือนมีนาเนี่ยยามก็รู้สึกว่ามันไม่มีข่าวคืบหน้าอะไรเลยพอยามถามข่าวกับมิสหายเราหลายๆคนก็ได้คำตอบเดียวกันว่ายังอยู่เวียดนามโดนจับอยู่ที่เวียดนามอย่างเงี้ยคือมันนานไปไหมยังไม่มีได้รับการช่วยเหลืออย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเข้า2เดือนแล้วที่ยังไม่มีการช่วยเหลือแล้วซึ่งข่าวความคืบหน้ามันไม่มีเลยปรากฏกับว่าโอเคญาติพี่น้องมีญาติของทางฝ่ายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็ได้เข้ามาถามว่าเป็นยังไงซึ่งเขาเองก็ติดต่อข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้ด้วยเช่นกันเขาก็เริ่มมีความเป็นห่วงละเมื่อทางญาติเขาติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยแยมก็เริ่มกังวลละโอ้โหนี่แบบถึงขนาดติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้นี่มันก็เรื่องใหญ่นะครับไม่ติดต่อพวกเราเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่ถึงขนาดติดต่อญาติพี่น้องไม่ได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วยังก็เริ่มกังวลนะคะครับทีนี้พอยังเริ่มโพสต์ไปอีกรอบในเดือนมีนาเนี่ยวันที่14มีนามีบุคคลลึกลับบุคคลคนนี้ถามว่าเป็นกุญแจอะไรบางอย่างไหมยังก็ต้องบอกเลยเป็นคนคนเดียวกันกับที่เคยมาบอกวันที่23ธันวามาบอกข่าวว่าอาจารย์สุรชัยและทีมงานเสียชีวิตแล้วไม่ต้องตามหาครับแล้วครับแล้วบุคคลคนนี้มาบอกกรณีของลุงสนามหลวงและอีก2คนอย่างไรครับล่าสุดเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางแยมไฟเย็นหาวิธีเอาตัวรอดเถอะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรใครเขาเพราะว่าลุงสนามหลวงไปหนีขนาดลุงสนามหลวงมีทุนมีอะไรหลายๆอย่างเขาหนีไปไกลขนาดนั้นเขายังไม่รอดเลยแยมก็พยายามถามว่าคำว่าไม่รอดเนี่ยมันคืออะไรหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนกับอาจารย์สุรชัยซึ่งตอนนั้นแยมพยายามที่จะแบบไม่เชื่อไม่อยากเชื่อไม่อยากคิดในแง่ร้ายว่าเขา
จะเป็นแบบอาจารย์สุรชัยแยมก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ขอร้องว่าอย่าโพสต์อย่าแคปอย่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขามาบอกเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์แต่แยมาแยกได้ประโยชน์ไปคิดหาทางออกเองว่าได้ประโยชน์ในแง่ของการที่จะเอาตัวรอดและปลอดภัยจากการถูกอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าอย่างที่ว่าแล้วได้สื่อสารกันไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงสนามหลวงโดนจับอยู่ที่เวียดนามจริงแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยแล้วยังจริงไหมส่งมาจริงไหมแล้วส่งมาในสถานะที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยมีข้อมูลจากบุคคลลึกลับคนนี้ไหมครับยังพยายามเค้นถามเขาเขาก็บอกว่าเขาบอกได้เท่าที่เขาบอกได้เพราะเขาบอกหมดเนี่ยเขาก็อันตรายเหมือนกันซึ่งยังก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ว่ายังมองว่าคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นคนที่เขารู้ความเคลื่อนไหวเรามาตลอดไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือทำอะไรซึ่งแยมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครแล้วทุกความเคลื่อนไหวนี่เขาก็บอกว่าสนามหลวงเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์สุรชัยและยังถามว่าโอเคช่วยตอบหน่อยได้ไหมว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเขายังปลอดภัยตอบคำว่าใช่หรือไม่ก็พอแล้วอะไรปรากฏว่าเขาตอบคำว่าไม่คือตอบมาแบบนี้ยังก็รู้สึกแย่นะแต่ว่ายังพยายามโกหกตัวเองว่ามันไม่จะต้องไม่ถึงขนาดนั้นสิเราคุยกับมิตรสหายแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวทางสหายของลุงสนามหลวงเขาจะช่วยกันคงไม่ถึงขนาดนั้นอะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งคำว่าไม่คือไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอฮะตีความได้แบบนั้นยังสำหรับยังตีความอย่างนั้นเพราะยังเป็นคนตั้งคำถามไปว่าสนามหลวงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ปลอดภัยให้ตอบคำว่าใช่หรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บุคคลตอบคำว่าไม่บุคคลตีความไปได้ลักษณะแต่ตอนนั้นยังไม่เชื่อเขาเท่าไหร่ครับบุคคลคนนี้เขาก็ยืนยันในรายละเอียดอื่นไหมครับว่าถูกจับอยู่ในเวียดนามจริงแล้วก็ส่งตัวมาเมืองไทยแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้มีชีวิตแล้วไม่สามารถที่จะต่อจิ๊กซอว์เป็นแบบนี้ได้ยังพยายามถามเขายังพยายามถามเขามากกว่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่เล่าอะไรไปมากกว่านี้เขาบอกเขาขอบอกแค่นี้พอเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันเขาบอกว่านักสู้ก็ต้องเจออะไรเยอะแยะเขาพูดมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทางที่ดีไม่ต้องแบบว่าไปพูดถึงมนุษยธรรมหรือความอะไรจิตสำนึกของคนเหล่านั้นให้มาดูที่ตัวเองหาตัวเองให้รอดเขาพยายามเตือนนะซึ่งยังก็มองว่ามันก็เหลืออย่างเหลือวงไฟเย็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะตอนนี้ที่อยู่ในที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าวงไฟเย็นก็ควรจะยุติการเคลื่อนไหวอะไรคล้ายๆพูดสื่อสารทำนองนั้นใช่ไหมในยะนั้นคือเขาบอกตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องอาจารย์สุรชัยแล้วครับเขาบอกให้เราหยุดด่าสถาบันหยุดโพสต์เรื่องเกี่ยวกับสถาบันอยากจะด่าทหารก็ด่าไปแต่ว่าอย่าด่าสถาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติมีคำสั่งลงมาให้จัดการพวกเราเนี่ยก็หนีไม่รอดครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคำสั่งนี้ยังไม่ลงมาที่ไฟเย็นไฟเย็นยังไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะต้องถูกสั่งการให้ถูกกระทำยังไม่รู้นะคะเท่าที่เขาพูดมาเขาบอกแยมว่าแยมอยู่ที่ไหนได้ถูกนี่คือเหตุผลใช่กำลังจะถามว่าทำไมแยมถึงเชื่อว่ามีอะไรแยมได้ตลอดแต่ว่าเขายังไม่ทำในช่วงนี้แยมเคยถามเขาว่าในเมื่อเขาเนี่ยเห็นว่าพวกเราไปไหนเนี่ยทำไมถึงยังไม่ทำอะไรเขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซึนโฮโกติหรืออาจารย์สุชัยมันเป็นไปตามความเร่งด่วนเร่งด่วนในแง่ไหนครับหมายถึงว่าภารกิจที่เขาทำสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องรีบจัดการอย่างนั้นเหรอประมาณนั้นค่ะเพราะว่าอันนี้คือการสื่อสารตอนช่วงอาจารย์สุรชัยหายไปเราคุยกันสนทนากันประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังบอกว่าแยมไม่ต้องย้ายไปไหนเพราะต่อให้ย้ายไปไหนเนี่ยเขาก็รู้อยู่ดีครับนั่นแสดงว่าก็มีการสื่อสารกันกับบุคคลท่านนี้ตลอดเวลาเหมือนกันหมายถึงว่าตลอดเวลาแต่ว่าก็มีระยะหนึ่งที่สามารถที่จะรู้ข้อมูลอะไรต่างๆได้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เวลาเหมือนเขาติดตามแยมทางเฟซแล้วก็ชีวิตจริงด้วยพอเวลาแยมโพสต์ถึงใครแบบว่าถามหาลุงสนามหลวงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องไปอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็มีจุดจบเดียวกับอาจารย์สุรชัย
ซึ่งเราก็ไม่อยากครับเขาทีนี้ยังไม่คิดว่าคุณมาปั่นอะไรแล้วหรือเปล่าอืมอมืันมถอืามไปในข้อความว่าคุณปั่นอะไรเราไหมแต่ว่าพปอั่นจริงแต่หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายข้อมูลเหล่านั้นก็เขเปา็นจะจริปงั่นเพื่ออะไรเขาไม่ได้อะไรจากการปั่นครั้งนี้ครับแล้วนี่เราพูดถึงแค่ลุงสนามหลวงคนเดียวในส่วนของสายยังบรัดแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนี่คิดว่าจะมีคิดว่ายังมีจะเหมือนกับลุงสนามหลวงไหมครับถ้าฟังจากถ้าเอาข้อมูลที่เขาส่งมาให้มาวิเคราะห์ดูมันจะเป็นแบบไหนก็คือในข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยเรายังก็ถามถึงข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเขาก็บอกว่าไม่รอดหรอกอ๋อก็เหมือนกันคือคำว่าไม่ก็คือไม่รเหอมดืเหอมนือนกักันนอืมใช่ค่ะอ่าเฮพระาะว่ายังมองว่าทุกคนมีความสำคัญในขบวนการของตนเองอยู่แล้อวือฮึดูขนาดตัวอย่างของอาจารย์สุรชัยไม่ว่าจะเป็นที่กาสลองผู้ชูชนะไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นหใัชวห่น้าก็ใชจริ่งแต่ทุกคแตน่ทุกคนก็อยโูด่ในดกระบวนการครับของตนเองค่ะอือฮึแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเองกับสหายยังบัดเขาก็ได้ร่วมทํากันมาตอลือดระมยะเวลาที่ลี้ภัยมาจนถึงตอนจนข่าววันสุดท้ายที่อย่างเงี้ยอืมยังก็ไม่นอ้ยองากแยมได้รับข้อมูลจากบุคคลท่านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องของการที่บอกว่าลุงสนามหลวงก็มีชะตากรรมเดียวกันกับสุรชัยเนี่ยได้รับข่าวสิเมบื่อสไหรี่่มีนาคมสมองีพันนหา้าร้อย62ค่ะมีนาอ๋อครับก็แสดงว่าก่อนที่จะมีข่าวว่าใชท่างค่ะการการเวียดนามส่งตัวมาเขาบอกมีข่าวว่าส่งตัวมายังประเทศไทยแล้วเมื่อ8 พฤษภใชา่คมที่ผ่านมานี่เองเนาะใช่ไหมคือเขาบอกก่อนล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว14 มีนาก่อนที่กลุ่มภาคีไทยจะออกมาอ๋อครั้งนี้อีกเขาพูดก่อนซึ่อง๋อตอนนั้นแยมไม่บอกใครเลยเพราะว่าถ้าแยมบอกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจะต้องยังไม่มีที่ปรึกษาอะไรนะคะแม้กระทั่งที่ขุนทองยังก็เพิ่งมาเล่าให้เขาฟังเมื่อเร็วๆนี้เองว่ายังคุยกับคุณคนนี้คุณคนนี้บอกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับซึ่งครับยังนั่นหมายถึยงังว่าก็กกาัรงวลเหมือนกันครับทั้งนั่นหมายถึงว่าการข่าวการส่งตัวก็น่าจะเป็นข่าวหลอกหรือเปล่าเขาอาจจะไปรับตัวมาแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยหรืออาจจะมีอะไรทําให้เขาต้องมีอันเป็นไปเสียชีวิตไปในเมืองไทยหรือเสียชีวิตอยู่ในประเทศเวียดนามอะไรเงี้ยเราก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมมีใครที่จะยืนยันได้แต่รู้ว่าไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วคือถ้ามันเป็นกับดักคือถ้าเอมันอเป็นกับดักทําไมล่อให้ลุงสนามหลวงและทีมไปอยู่ทางนั้นเนี่ยเออคือถ้าอย่างนั้นมันก็คิดได้อ่ะเอค่ะอมันถ้าคอยิ่ดางนัไ้ดน้ว่ามันเป็นการล่อลวงออกไปหรือยังไงเพราะยังไม่เข้าใจว่าทางมิสหายเราเป็นคนบอกเองว่าเขาไปสิงคโปร์แล้วเขาก็วกกลับมาเวียดนามอีกรอบหนึ่งยังก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุมันมีเหตุอะไรที่ทําให้ลุงสนามหลวงตัดสินใจกลับมาที่เวียดนามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะหายตัวไปแบบนี้ครับครับสาเหตุที่ตรงนี้คือลุงสนามหลวงสายยังบรัดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยได้แยมเคยทำงานร่วมกันและเคยทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ในประเทศนี้มาก่อนใช่ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ปี 59ค่ะ59คือมาเจอกันที่นี่เหรอกลางปี 59เริ่มจัดรายการกับลุงสนามหลวงก่อนตั้งแต่ตกั้่งอนแต่ที่การมาเป็นสหพันธรัฐไทยมันเป็นแบบรายการเรื่องหน้าของเจ้าไทยแล้อว๋อก็จัดกับข้าวเหนียวมะม่วงอือฮะอีกแล้รวายกก็ารปัญหาแยมมี่เรโวลูชั่นอ๋อทีค่รมัันบเป็นสหพันธรัฐไทยคือค่ะคือได้ทํางานร่วมกันผ่านทํารายการผ่านทางอยู่กันแล้วก็ตอนหลังก็ที่ผมพอจะทราบก็คือรายการเถียงแทนเจ้าใช่ไหมที่ทํากับดีเจซุนโฮค่ะอ๋ออันนั้นทำครกับ่อนหน้าทอี๋่อจะมีรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าอ๋อไทยเหรอฮะอ๋อนั่นก่อนคใ่ชะ่ไหมอ๋อครับนั่นแสดงว่าทํางานอย่างน้องแยมเองทํางานร่วมกับลุงสนามหลวงแล้วก็ร่วมกับสายยังบรัดกันอย่างมงมงด้วยไหมข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะอ๋อครับของข้าวเหนียวมะม่วงเราจะมีรายการเฉพาะเราสองคนก็คือรายการแยมมี่เรโวลูชั่นก็คือน้องแยมขันแดงกับดีเจข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอ๋อครับแล้วก็ทํากันอยู่สักแล้วทํากันอยู่จนถึงเมื่อไหร่แล้วทําให้ทั้งสามคนนี้ตัดสินใจออกไปจากประเทศนี้ฮะทำกันอยู่นานไหมคือทำกันอยู่นานนะคะนอาืนมเลยนานนานจนแบบเราก็แยกย้ายกันออกมาหลังจากที่เกิดเรื่องโกติใช่ไหมคะอืโกมติโดนอุ้มอ่ะแต่ยังออกมาก่อนหน้านั้นอืมฮึคือทางข้าวเหนียวอมะอกม่วงคำว่าออกนี่คือออกจากกลุ่มใช่ไหมเลื่อนย้ายไปกับลุงยังกับพี่คุณทองก็ออกมาอ๋อฮะอยู่รวมกับจอมแล้วก็พอร์ตแล้วเนี่ยค่อะ๋อครับครับทีนี้โอเคพอทำรายการอยู่สักระยะหนึ่ง
เหตุผลอันใดถึงทำให้ทั้ง3คนต้องออกจากประเทศนี้เพื่อจะไปอยู่เวียดนามครับมันมีความขัดแย้งกันในขบวนการด้วยไหมหรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ทั้งสามคไมน่นัใ้ชน่ต้องความขัดแย้งอะค่ะเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจบไปนานตั้งแต่เรื่องโคติแต่ยังมองในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าคือลุงสนามหลวงเขามีแนวคิดที่ว่าอยากจะลี้ภัยไปประเทศที่สามอยู่ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ร่วมกันกับเขาแล้วตั้งแต่60แล้วคือพยายามที่จะแบบติดต่อให้มวลชนหรือคนที่พอมี power ในการช่วยเหลือให้ลี้ภัยไปประเทศที่สามเนี่ยเขาลุงสนามหลวงพยายามติดต่อคุยเรื่องนี้อยู่เป็นระยะจนกระทั่งปี61มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทำไม่สำเร็จไม่ได้ไปนะคะ พอยังออกมายังก็คิดว่าการที่ลุงสนามหลวงพยายามหาพาสปอร์ตระยะจากประเทศนี้ไปอีกประเทศนึงเนี่ยยังมองในเรื่องความปลอดภัยเพื่อจะจัดรายการต่อไปได้โดยไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆอย่างอาจารย์สุรชัยแบบนี้มากกว่าค่ะครับเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ได้รับการตอบรับในการที่จะให้สนับสนุนไปสู่การเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศที่3เนี่ยมาจากอะไรฮะอุปสรรคที่ลุงสามหลวงเคยเล่าให้ฟังไหมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนไม่สนับสนุนหรือว่ามันมีติดขัดในประเด็นเรื่องเอกสารหรืออะไรคือปัญหาใหญ่ตรงนั้นครับคุยกันเรื่องเอกสารค่ะเพราะว่าลุงพยายามมาให้พวกเราคอยมีส่วนร่วมให้ร่วมมือในการจัดแจงเรื่องเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่ามันอย่างว่าคนที่ทำเขาก็อยู่ทางอเมริกาอยู่ไกลในการที่จะส่งเอกสารหรืออะไรมันก็ต้องล่าช้าสองสามวันก็อาจจะทักมาทีให้เราถ่ายรูปหน้าตรงมั่งอะไรมั่งเราก็ถ่ายยังก็ถ่ายให้ลุงสนามหลวงถ่ายให้นายยังบาดถ่ายให้ทุกๆคนที่เขาต้องการที่จะลี้ภัยรวมไปถึงตัวแยนด้วยแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องซะก่อนพอมันมีเรื่องแยมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการที่ลุงสนามหลวงเคยติดต่อขอความช่วยเหลือตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วมาทราบอีกทีคือลุงสนามหลวงอยู่ๆก็มีพาสปอร์ตอินโดยังก็เลยค่อนข้างงงนิดนึงว่าเอาแล้วพี่เคยยื่นเรื่องไปตอนนั้นสรุปว่าก็ยังไม่ได้ไปผ่านไปปีนึงแล้วอะไรเงี้ยการที่อยู่ๆมีพาสปอร์ตอินโดเนี่ยทำให้น้องแยมคิดว่านี่คือกับดักทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับคือลุงสนามหลวงพูดอินโดไม่ได้นะคะแล้วยังงงว่าทำไมถึงทำพาสปอร์ตตรงนี้ให้พวกเขาแทนที่จะช่วยแบบให้ไปอ่ะคือให้ไปถึงประเทศที่3ทีเดียวแล้วค่อยไปโดนจับตรงนั้นแล้วก็บอกสาเหตุว่าตัวเองทำไมต้องไปเหยียบแผ่นดินตรงนั้นสาเหตุอะไรตรงนั้นมีภัยอะไรเพราะอะไรมาอย่างนั้นแล้วหาทนายตรงนั้นน่ะโอเคอย่างนั้นเนี่ยยังว่าโอเคกว่าแต่เนี่ยคือให้ไปแล้วพอไปสิงคโปร์แล้วก็มีการวกกลับมาเวียดนามอ่ะแยมมองว่านะมันจะต้องมีคนอะไรสักอย่างที่บอกให้ลุงสนามหลวงมาทำอะไรในเวียดนามนั่นแสดงว่านั่นคือปริศนาแยมมองว่าเป็นกับดักบางอย่างที่ให้ลุงมาจนมุมตรงนี้อ๋อนั่นแสดงว่าการไปเวียดนามที่ถูกจับเป็นการไปครั้งที่2แล้วครั้งแรกไปด้วยเอกสารปลอมนี้ด้วยป่ะยังไม่รู้นะคะครั้งแรกนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเขาเดินทางไปด้วยอะไรแต่ว่าก็คงจะเป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวหรืออะไรยังไงพอเดินพาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงไม่รู้ว่าคนที่ทำพาสปอร์ตอินโดให้เนี่ยคือใครด้วยซ้ำและทำได้อย่างไรครับซึ่งการที่ทำให้ยันคิดว่าการที่ลุงสนามหลวงครั้งแรกที่ไปถ่ายคลิปที่เวียดนามเนี่ยก็คงจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ทำพาสปอร์ตอินโดให้ด้วยหรือเปล่าอ๋อครับแล้วมองว่าคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้เป็นนกต่อที่ปลอกที่ดึงทั้ง3คนนี้ออกไปที่เวียดนามเหรอยังไม่รู้ว่าใครไงแต่ว่ายังมองว่ามันถ้ามันเป็นกับดักมันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นไปได้อ่ะครับเขาท่านในการอาจารย์สุรชัยนั่นก็คือการแผนการล่อลวงอะไรสักอย่างนึงอยู่แล้วอ่ะหลายๆคนก็ดูออกอะค่ะว่าทางอาจารย์สุรชัยเนี่ยคือการล่อลวงจากคนที่สนิทด้วยซ้ำไปเพราะอาจารย์สุรชัยไม่เคยออกไปเที่ยวข้างนอกดังนั้นเมื่ออาจารย์มันเหมือนหาจุดอ่อนของแต่ละคนได้อะค่ะว่าจุดอ่อนของแต่ละคนคืออะไรแล้วจุดอ่อนของอาจารย์สุรชัยคือการที่แบบชอบมวลชนชอบให้แฟนคลับไปหาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คือโอเคอาจารย์สุชัยแกใจดีแผนล่อลวงอะไรลักษณะนี้เนี่ยเข้าถึงตัวอาจารย์สุชัยไปแล้วแล้วของอาจารย์
ลงสนามหลวงนี่ก็เหมือนกันครับคือเขาก็มีความต้องการเหมือนแยมก็คือต้องการลี้ภัยไปประเทศที่3ลงสนามหลวงข้าวเหนียวมะม่วงและน่านเองพวกเราเคยร่วมยื่นรายชื่อไปพร้อมๆกันแต่ปรากฏว่าลุงแกก็ยังไม่ได้ไปซึ่งตรงนี้นี่แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีคนอาสาแนะนำให้ทำพาสปอร์ตอินโดแล้วก็ไปออกไปแบบนี้แล้วก็แกก็ไม่รู้ว่าช่วงที่ลุงมกกลับมาเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้ลุงต้องมกกลับมาเวียดนามอีกแล้วทำไมต้องไปที่เวียดนามเคยคุณลุงสนามหลวงเคยคุยให้ยามฟังไหมครับว่าต้องการไปลี้ภัยอยู่ที่เวียดนามแล้วคือเวียดนามเองก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ดูเหมือนว่าเป็นที่น่าไปสำหรับผู้ลี้ภัยการเมืองอ่ะใช่ไหมแต่ทำไมถึงต้องไปที่นั่นอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้พูดกันหรือว่าโดยส่วนตัวลุงสนามหลวงไม่ได้บอกนะเรื่องพวกนี้แต่ว่าเท่าที่ยันคิดว่าเขาคงมีคนรู้จักอยู่ที่นั่นอืมเพราะว่าไม่งั้นลุงก็คงไม่อยากไปหรอกค่ะครับครับเมื่อกี้โอเคพูดถึงเรื่องนกต่อเนี่ยก็กรณีของอาจารย์สุรชัยตอนนี้เราชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าการที่ล่อลวงออกไปจากประเทศนี้เนี่ยแล้วไปถูกกระทําที่ตรงไหนอยู่ในไทยหรืออยู่ในประเทศนี้แล้วนกต่อที่ว่านี่เป็นใครเพราะตอนนี้ถึงตอนนี้เรามีข้อมูลจะบอกว่านกต่อเป็นใครนี่ยังมืดแปดด้านหาไม่ได้นะคะแต่ลักษณะที่มาประเมินลักษณะที่มาล่อลวงออกไปเป็นยังไงคือภาพที่มิสหายทั้งในไทยและทั้งที่พวกเราร่วมประเมินกันเนี่ยเราประเมินกันว่าลุงอาจารย์สุรชัยเนี่ยถูกวางยานะคะแล้วก็ถูกเอาตัวออกไปเดี๋ยววางยาคือขณะที่มีงานจัดขณะที่มีการจัดกินข้าวกินอะไรกันใช่ไหมในตอนเย็นวันนั้นใช่ค่ะแล้วก็วางยาในขณะนั้นเหรอหรือว่าวางยาบนรถค่ะวางยาไม่รู้ว่าในขณะนั้นหรือเปล่าแต่การที่เอาเขาออกไปข้างนอกโดยที่ว่าอาจารย์สุรชัยไม่ได้พกอะไรรถเลิศอะไรออกไปเนี่ยเขามองว่าเป็นการวางยาเพราะว่าเท่าที่ทางมิสหายเราได้ไปตรวจดูในบ้านก็มีแมวถูกวางยาตายก็เขาก็ประเมินกันว่าวิเคราะห์กันว่าแมวอาจจะไปกินอาหารส่วนที่เขาวางยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่ทราบเป็นการวางยาและนำตัวของอาจารย์สุรชัยและทีมงานออกไปข้ามไปฝั่งไทยนั่นหมายถึงว่าข้ามไปฝั่งไทยอ๋อคือค่านี่คือค่าในฝั่งไทยแต่ว่าทั้งการสลองทั้งคุณภูชนะก็โดนวางยาเหมือนกันเหรออันนี้เพราะว่าถ้าวางยาพร้อมกัน3คนมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ไหมฮะหรือยังไงตอนแรกยังก็คิดว่าประเด็นเรื่องวางยาเพราะว่าเราเห็นมีแมวที่ตายอยู่ยังก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะ 100% นักเพราะว่ามันยังมีหมาที่อาจารย์เลี้ยงไว้อยู่ 2-3 ตัวก็2ตัว2ตัวอีกตัวนึงกำลังคลอดลูกก็ยังไม่มีแบบอาการอะไรว่าเขาตายนะหมาก็ไม่ตายนะหมาก็ยังอยู่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือคณะที่ไปจัดงานเลี้ยงในวันนั้นเนี่ยวันนั้นคือวันที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละวันที่12ค่ะ12เดี๋ยวธันวาป่ะธันวาที่12ธันวาก็คือจัดงานเลี้ยงเสร็จแล้วก็ออกข้างนอกกันไปโดยถูกวางยาไปหรือว่าไม่ใช่ไปถูกเห็นมีกระแสข่าวบอกว่าไปถูกนกต่อพาไปแล้วก็มีคณะหนึ่งมาจับตัวอาจารย์ไปในระหว่างทางที่จะเดินทางอยู่ในแวกนั้นนะฮะแล้วจากนั้นคณะดังกล่าวก็จับตัวอาจารย์สุรชัยและอีก2คนก็เดินทางมายังฝั่งไทยมาที่หนองคายแล้วก็มีการสังหารโหดกันที่หนองคายใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นก็อันนั้นก็ตัดไม่ได้คือมันเป็นแผนล่อลวงทั้งนั้นเลยเอาว่าจริงแต่ว่าในกรณีอันนั้นก็มีส่วนเป็นไปได้ใช่แต่ในกรณีของคุณลุงสนามหลวงและก็อีกอย่างบัตรข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็เชื่อว่าเป็นแผนมีอะไรมีนกต่อกระทำการให้และสุดท้ายก็นำทั้ง3คนกลับไทยแล้วก็ไปสังหารที่ไทยอย่างนั้นแหละก็เท่าที่ยันได้คุยกับบุคคลลึกลับคนนั้นนะเขาก็มีเอ่ยถึงคนที่เขาดูแลกลุ่มสนามหลวงเหมือนกันว่าประมาณว่าไว้ใจไม่ได้ยันก็พยายามถามเขาว่าใครเขาก็บอกว่าคนที่ดูแลลงสนามหลวงนั่นแหละจะใครล่ะเขาก็พูดประมาณนี้คือพวกนี้เขาก็บอกอยู่ว่าพวกนี้แบบประมาณว่าเห็นผลประโยชน์มากกว่าพอมีอะไรเขาก็ไม่ได้แบบถึงเวลาได้ผลประโยชน์เขาก็
ไอ้นี่หมดอืมเขาก็พูดแต่แบว่บาเนี้ยครับแต่ว่าทั้งคนที่ดูแลลุงสนามหลวงนี่คือไม่ใช่สองคนที่หายตัวไปใช่ไหมหรือว่าสองคนนี้คำว่าผู้ดูแลเนี่ยอ๋อผู้ดูแลหมายถึงคนพื้นที่ที่นี่อ๋อค่คะนอ๋ออ๋อผู้คใรหัญบ่ที่เขาดอู๋อแลลอุง๋อสนามหลวงอยคูร่ับครับเอ๊ะในกรณีของสหายังบัดสหายข้าวเหนียวม่วงนี้เข้าไปเป็นทีมงานของลุงสนามหลวงได้อย่างไรอ่ะอย่างข้าวเหนียวมะม่วงเขอาืมก็มาในฐานะนักศึกษาที่แสดงละครเวทีเขาเป็นนักกิจกรรมในไทยมาก่อเจน้านสาะวคหมะาป่าแล้วนัเ้ขนใชา่ไกหม็ฮะเจ้าสาวมาป่าแล้วอเขืาก็มลี้ภัยมาไล่เลี่ยกันตามกันมาวงไฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยอคื่อะฮึได้เลี่ยกันมาแล้วก็มาเจอกับลูกสนามหลวงส่วนสหายยังบัดเนี่ยเขาก็เคยเป็นสหายตอนเข้าป่าร่วมกันกับลุงสนามหลวงอยู่แล้วเขอาืเป็นสมหายกันอ๋อเป็นเพื่คอนือกันตเอหน็นหลบัองกใช่ค่ะตอนหลังปลายปี59เนี่ยลุงสนามหลวงเป็นคนเชิญนายยังบัดเนี่ยสหายยังบัดเนี่ยเข้ามาร่วมทีมอ๋อค่ะคส่รวันบข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยก็จัดช่วยกันจัดรายการแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วอืมค่ะอืมครับน้องแยมเองเห็นว่าสนิทกับสหายมะม่วงเพราะจัดรายการด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนยังไงมีความเรื่องของความรุนแรงนี่เห็นว่าเป็นคนที่ไม่นิยมความรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้ติดต่อพูดคุยกันส่วนใหญ่จะมองว่าเขาเป็นยังไงฮะแล้วคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่นิยมความรุนแรงอะไรถามว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไหมอืมเข้าใจอุดมการณ์เข้าใจประชาธิปไตยเข้าใจสีแบบเขาเข้าใจเขาเป็นหนอนหนังสือเขารอู้ืเรมื่องเยอะมากใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอนืะอคฮะึเขาประมาณเนี่ยเขาเป็นคนที่พยายามศึกษาเรอื่ืองภามษาเขมรออะืไรอฮอยึ่างเงี้ยเขาจะรู้เยอะมากเขามีความรู้เยอะนะคะอืแล้วเขามก็เป็นคนที่ไม่เคยเป็นคนไม่รุนแรงไม่เคอืยกม้าวร้าวใส่ใครเลยไม่เคยแบบอืพอูฮดึจาโหวกเหวกโวยวายหรือว่าใส่อารมณ์ใส่คนอื่นอืมสยามเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นอืมสยามนี่ก็คือข้าวเหนียวมะม่วใชง่นคะรัคบะปใชก่คตรัิบยันจะเรียกเขาว่าสยามอ๋อคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่เซนซิทีฟด้วยซ้ําอืคอือฮคึล้ายๆกันกับแยมคือเราต่างเวลาที่เรามีเรื่องอึดอัดเนี่ยพอไประบายอะไรกันคุยกันปุ๊บเนี่ยคือน้ำตาก็จะไหลอย่างยังจำได้ช่วงที่น้องก๊อฟน้อองืแบมงค์ออกใมชา่จาฮกะเรือนจอืมำคือเพื่อนที่แสดงละครร่วมกันกใัชบ่เขาครับค่ะใช่ครับออกมาจากเรือนจำเนี่ยคือสยามเขาน้ำตาไหลนะคะเขาอดืีใจมที่เพื่อนเขาออกมาซึ่องืเรามเห็นถึงความอ่อนโยนเห็นถึงความเซนซิทีฟเขาเรามองว่าคนคนนี้เนี่ยไม่น่ามีหมายเรียกหมายจับอะไรแรงอืโดนมอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะอืสมำหรับคนแบบนี้เขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยอืมครับแล้วการที่ตัดสินใจร่วมทีมกับลุงสนามหลวงนี้ก็เป็นเพราะว่าถูกขอร้องไปหรือว่าทําไมไม่อยู่กับไฟเย็นต่อหรือไม่อยู่กับทํางานกับแยมต่อไปฮะคือช่วงหลังๆมาเนี่ยมันรายการมันเยอะอืรามยการเพิ่มเติมหมายเหตุจากเขตงานมีปัญหาปรึกษาลุงอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งรายการมีปัญหาปรึกษาลุงอ่ะก็เป็นการคิดระหว่างแยมพี่ขุนแล้วก็ลุงสนามหลวงเองว่าเฮ้ยรายการมีปัญหาปรึกษาลุงเอาเป็นแบบให้สยามเป็นผู้ดําเนินรายการไหมอืเพราะมสยามมันชอบถามชอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแบบเป็นคนแบบเด็กใสๆอืมถามเด็กเนิร์ดถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะลุงทอําืไมมการเมืองไทยอะไรมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็มีการแบบรายการแบบอย่างนี้เขาก็น่าจะทําได้ก็ให้เขาทําอืปมรากฏว่าพอหลังๆมาเราเริ่มมีปัญหากันอย่างที่บอกปัญหาในบ้านซึ่งไม่ใช่ระหว่างแยมกับลุงสนามหลวงนะคะอืมมันเป็นปัญหาที่ทําให้แยมแบบรู้สึกไม่โอเคที่ไม่อยากจะทํางานอืมก็ข้าวเหนียวมะม่วงก็จะไปจัดรายการแทนแยมอย่อางืรายกามรเรื่องหน้าของเจ้าไทยเนี่ยอืมเขาก็จะไปจัดให้รายการหมายเหตุจากเขตงานเพราะว่าเคยไปเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการใหอื้มอย่างนี้อืมมาก็เกิดเลยกลายเป็นว่าพอแยมออกมาพี่ขุนทองออกมาก็เหลือข้าวเหนียวมะม่วงที่จะต้ออง๋อทช่ำวงยานในตท่าองเทคนิคครัทบำงานต่อช่วยในทางเทคนิคร่วมกับลุงสหายยังบัตรนะคะกับลุงสนามหลวงด้วยเดี๋ยวนะฮะทั้งสามคนเนี้ยเวลาเขาทำรายการด้วยกันเนี่ยลุงสนามหลวงเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงคอ่ะข้าวม่วงเหรอฮะอ๋อเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็พูดคุยกับลุงเหรอ
ลูกสนามหลควง่ะเหรออ๋อคคล่ะ้ายๆคข้ืาวเหนอียวมะม่วงก็มาแทนดีเจมีชุนโฮน้องที่ให้ความรู้ข้ออ๋มอูลอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยอะอ่คา่ะฮะคล้ายๆข้าวเหนียวมะม่วงก็มาทําหน้าที่แทนดีเจชุนโฮก่อนหน้านี้ใช่ไหมค่ะอ่าแล้วยังบลัดนี่แหละฮะทำอะไรในคณะเนี่ยก็ขึ้นโฟนบ้างคือหมายถึงว่าไม่ได้ขึ้นโฟนตอนช่วงที่แบบเปิดโฟนอืมให้ลุงเนี้ยเขาก็จะแบบนั่งมอนิเตอร์ไปอ๋อด้วยพูดนอั่องกไมค์ไปบ้างประคสือานอ๋อคอยเสริมเอเป็อนคอยเเลสริม็กคนอย้ปอระยสานเป็นรายกาอืรมครับค่ะครับสุดท้ายที่เราได้ติดต่อกับน้องสยามเนี่ยหรือว่าคุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยน้องแยมได้ติดต่อเขาครั้งสุดท้ายที่สุดเมื่อไหร่นะที่คุยกันไดก้็เนี่ยต้นเดือนมกราอ๋ออันนั้นคือมขณกะรทีา่ปี62เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ในประเทศนี้อยู่ค่ะอ๋อคือช่วงนั้นน่ะแยมไม่รู้ว่าเขาอ๋อถ้าหมายถึงสุดท้ายอ่ะอือฮึหมายถึงครั้งสุดท้ายที่แยมทิ้งคําถามไว้ให้เขาก็คือกุมภาแล้วเขาไม่เปิดอ่านอันนพั้อนคแืยอมถามเขาเขาอวอ่กาเขาโออเ่คาไหมเพราะว่าเขาเงียบหายไปอือฮึแต่ช่วงที่เราคุยอ่ะเราคุยกันมาทางหลังไมค์เนี่ยเราคุยกันมาตลอดเลยอือฮึเพราะว่าเวลาแยมไปเจอคลิปอะไรที่มันเกี่ยวกับภาษาเขมรเนี่ยแยมจะไปถามเขาว่าอืเอฮฮึ้ยอันนี้มันแปลว่าอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงวันเกิดแยมก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลังไมค์เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือสุดเนี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมามันมีความเป็นไปได้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกับชะตากรรมของทั้ง3คนว่าอาจจะคล้ายคลึงกับกรณีของอาจารย์สุรชัยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับรู้มาคือคนที่เป็นบุคคลลึกลับเขาเป็นคนที่พูดออกมาแล้วมันค่อนข้างจริงอือฮึจริงอะค่ะอืเพราะมอย่างเรื่องที่เขาพูดว่าอาจารย์สุรชัยตายแล้วไม่ต้องตามหาเนี่ยเขาพูดตั้งแต่วันที่23 ธันวาก่อนที่จะพบศพลอยแม่น้ำโขงนะคะแล้วยามก็เลยแบบงงว่าคนคนนี้เป็นใครแล้วเขาก็รู้ว่ายามอยู่ที่ไหนเขาเอ่ยชื่อแม้กระทั่งซอยที่ยามอยู่เขาเอ่ยถูกต้องแต่ยังไม่รู้จักเขายังไม่คุ้นเสียงเขาเขาอันนีรู้้ก็ว่ายังไปกินข้าวร้านไหนแต่ว่าทําไมยังไม่รู้จักเขาจนวันที่14 มีนาเขาบอกว่าลุงสนามหลวงก็มีจุดจบเดียวกับอาจารย์สุรชัยแต่ตอนนั้นยังไม่อยากแบบอือฮึเข้าใจฮกะ็เข้าแบใจบไม่อยากจะแบบแตกตื่นไปอะค่ะแต่ว่เาพรมาันะเกิยดัองะไรก็ไขม่ึ้นรู้ว่าทางมิสหายก็บอกว่าทางสหายกําลังช่วยกันอยู่เอรา่าก็ไม่รู้ว่าไหคนรับมันแน่ชัดกันแน่ค่ะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เห็นทางกลุ่มของอะไรนะไอ้กลุ่มเครือข่ายของบรรดาที่รายการสหพันธรัฐไทยเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่มีปัญหาอะไรยังคงหลบซ่อนตัวอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจสําคัญอะไรเงี้ยอันนี้ยังคงอาจจะเป็นคลิปเก่าคอ่๋ะอคลิอปาจเกจ่ะาเป็นนคละิปรีรไอั้นเพราะล่ขา้อสุคดวามที่นีแ้ยมก็ยไัมง่เอกย่าากไอปยู่ฟังอ๋ใช่อค่ะคือมันจะมีคลิปรีรันที่ถูกเอามาพูดถึงว่าเนี่ยเขายังปลอดภัยอือเอามายืนยันทั้งที่มันเป็นคลิปรีรันแม้แต่ของกรณีอาจารย์สุรชัยแล้วเหมือนกันพออืเกิดมเรื่องเนี่ยพวกเราบอกอาจารย์สุรชัยหายไปก็มีคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์สุรชัยหายอะไรเมื่อวันอังคารเขายังจัดรายการกับติโอต้๋ออยู่เลยปรากฏว่คารใหั้บติโต้ไปเช็คติโต้เห็นว่าคลิปอันนี้เป็นของอาทิตย์ที่แล้วอืมอืมอืมกรณีนี้เหมือนกันค่ะที่เขาบอกว่าลุงสนามหลวงไปหลบซ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือยังมองว่าอันนี้เป็นคลิปก่อนอืมคลิปก่อนหน้าที่จะภาคีไทยจะออกมาอืมครับซึ่งหลังจากที่ภาคีไทยออกมาจริงๆแล้วกลุ่มของสหพันธรัฐไทยก็มีออกมาพูดแล้วว่าสิ่งที่ภาคีไทยพูดดร.เพียงดินพูดนั้นเป็นเรื่องจริงอืมอืมอืมครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่จะเรียกว่าอัปเดตที่สุดแล้วก็คือยังเห็นตรงกันว่ามีการถูกจับตัวแล้วก็มีการส่งตัวกลับไทยจริงแต่ว่ากลับไปอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันในส่วนของผู้ลี้ภัยไทยที่อยู่ที่นี่อยู่ในเพราะกลุ่มไฟเย็นเนี่ยตอนนี้นอกจากคําเตือนว่าต้องหยุดความเคลื่อนไหวหยุดวิจารณ์เจ้าวิจารณ์คสช.ได้อันนี้ก็คือต้องว่าตามนี้แล้วก็เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมีสัญญาณอื่นอะไรอีกไหมฮะที่ยังเป็นก้อกังวลว่ามันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็อย่างที่บุคคลลึกลับเขาบอกค่ะว่ามันไม่เหลือใครแล้วมันเหลือแค่เจ้าเดียวเหลือแค่กลุ่มเดียวก็คือเขาก็บอกแย้มว่าให้ไปหาทางเอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
เพราะว่าถ้ามีคำสั่งลงมาก็ขบวนการนี้เนี่ยมันจะมีเป้าหมายสำหรับผู้ลี้ภัยการเมืองไทยที่อยู่ในประเทศอื่นไหมครับที่ยังคงวิพากษ์วิจารณ์เจ้าอยู่เชื่อว่าจะกลุ่มเหล่านั้นหมายถึงผู้ลี้ภัยคนไทยเหล่านั้นเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายไหมฮะถ้าสุดท้ายแล้วในประเทศนี้จะเรียกว่ากวาดล้างจนหยุดไปหมดหรือไม่มีใครเคลื่อนไหวเรื่องการวิจารณ์เจ้าแล้วเนี่ยแต่ว่ายังมีผู้ลี้ภัยคนไทยอีกจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศอื่นแล้วก็วิจารณ์เจ้าอย่างรุนแรงเหมือนกันสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของการที่กลุ่มคนพวกนี้หรือขบวนการนี้จะดําเนินการไหมฮะยังก็ไม่รู้ว่าเขามี power สำหรับประเทศที่อื่นๆอีกไหมแต่ว่าสำหรับประเทศในอาเซียนถามว่ารัฐไทยก็มี power พอสมควรถ้าดูจากเหตุการณ์ยื่นแมวแบ่งผลประโยชน์ระหว่างการสัมปทานในต่างๆถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะในแถบอาเซียนเนี่ยไทยก็ไปยงใยไว้เหมือนใยแมงมุมหมดซึ่งถ้าคุณจะไปไล่ล่าคนที่เขาวิจารณ์เจ้าในประเทศที่เขาไม่ได้เป็นเบี้ยล่างกับคุณเนี่ยก็ถ้าคุณมี power ก็ยังก็ไม่รู้ว่ามี power ระดับไหนนะคะเพราะว่าทางต่างประเทศและประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็เน้นกฎหมายของเขาเป็นหลักอยู่ดีครับแต่ก็เสี่ยงไม่ได้เพราะเราอาจจะเจอพวกล่าแม่มดก็ได้พวกบ้าๆบอๆที่มันจ้องจะแบบจะทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อสถาบันกษัตริย์นะคะครับถึงตอนนี้ในส่วนของความพยายามในการที่จะลี้ภัยไปอยู่ประเทศที่3ของกลุ่มน้องๆไฟเย็นที่นี่เนี่ยมีอะไรคืบหน้าหรือยังครับหรือก็ยังคงได้ทำอะไรไปบ้างหรือยังแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมทำค่ะก็คือหลายคนอ่ะพอเกิดเรื่องเขาก็จะเข้าใจว่าเราอ่ะไม่ทำอะไรแบบว่าทำไมไม่หาทางลี้ภัยไปประเทศที่3ทำไมแบบมัวทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่รีบไปอะไรเงี้ยคือยังต้องขอบอกตรงๆว่าเราก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเราให้ความร่วมมือกับองค์กรที่เขาต้องการจะช่วยพวกเรา mm-hmm. คือมันไม่ใช่ว่าเราไปขอร้องให้เขาช่วยแล้วเขาจะพาเราไปได้เลย mm-hmm. มันมีขั้นตอนในกระบวนการการทำงานของเขา อย่างเช่นการขอความร่วมมือจากเราในด้านของเอกสารประวัติ mm-hmm. ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับตอนอยู่ไทยจนมาถึงสู่จุดเนี้ย mm-hmm. มันอะไรเนี้ยเราต้องคอยนัดกันสัมภาษณ์ mm-hmm. มันใช้เวลามาพอสมควรจนในที่สุด เมื่อเดือนมีนาปลายเดือนมีนาเนี่ยเขาก็ส่งข่าวมาให้เราเนี่ยหาโฮสต์เนี่ยคือเป็นคนที่รองรับพวกเราในต่างประเทศเป็นซิติเซนในประเทศฝรั่งเศสเพื่อรองรับพวกเราให้หาโฮสต์ให้ได้เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาก็พยายามหาแต่เขาก็บอกให้เราหาด้วยอีกแรงนึงยังก็พยายามหาโฮสต์ที่ฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันครับแล้วตอนนี้มีวี่แววไหมครับเพราะว่ายังไม่มีส่วนใหญ่พี่น้องที่เข้าทักมาหาแยมเขาจะอยู่อเมริกาแต่ทีนี้ว่าแยมรู้สึกดีนะที่เขาเข้ามาให้ความช่วยเหลือแยมอย่างนี้อาสาตัวเองเพื่อรองรับพวกเราอะค่ะคือแยมต้องขอบคุณจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าแยมตอบรับว่าอเมริกาปุ๊บการยื่นเรื่องมันจะต้องเซตซีโร่ไปเริ่มใหม่ในอเมริกาอีกเพราะว่าคนที่เขาองค์กรที่เขาช่วยเนี่ยเขาช่วยเหลืออยู่ในด้านของประเทศฝรั่งเศสแต่เขายื่นเรื่องไปจนเกือบสมบูรณ์แล้วแต่ขาดแค่โฮสต์แล้วก็ประวัติเล็กๆน้อยๆข้อมูลอีกบางส่วนนะคะครับครับอ๋อแต่ว่าในฝรั่งเศสผู้ลี้ภัยการเมืองไทยที่นั่นก็แอคทีฟดีมากเหมือนกันนะแล้วก็เป็นประเทศที่จะเรียกว่าเงื่อนไขการเข้าไปเป็นผู้ลี้ภัยก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็ก็นั่นก็ลองดูนะแต่ว่าขั้นตอนนี้ได้เขาคือต้องมีโฮสต์ใช่ใช่พวกเราด้วยขั้นตอนนี้ก็ได้ผ่านไปยังฝรั่งเศสแล้วแต่ต้องลองดูถ้าเกิดฝรั่งเศสมันติดขัดอะไรผมว่าก็ลองเปลี่ยนประเทศดูนะอเมริกาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองหาลือกับทางที่นี่ดูว่ามีใครที่แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละพอมาอเมริกานี่ก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ถูกไหมแต่ว่าให้ออกมาก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่การมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ในประเทศนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้รับการดูแลในระดับที่เราอยู่ได้ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็รอขั้นตอนรอกระบวนการอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะก็ลองดูนะครับเอาละครับก็ขอให้ปลอดภัยนะน้องขอบคุณมากที่พูดคุยในรายการขอบคุณฮะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับฮะมาพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับคุณขุนทองไฟเย็นนะซึ่งก็เป็นผู้ลี้ภัยการเมืองอีกท่านหนึ่งนะที่ยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางที่จะลี้ภัยไป
ไปอยู่ประเทศที่3นะครับมาฟังดูว่าคิดอย่างไรกรณีของข่าวคราวลุงสนามหลวงนะฮะพร้อมทั้งสหายยังบรัดสหายข้าวเหนียวมะม่วงที่มีข่าวว่าถูกส่งตัวจากเวียดนามไปยังไทยแล้วนะว่าคิดอย่างไรคุณขุนทองครับรู้สึกอย่างไรแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับทางคุณแยมฝ่ายเย็นไปแล้วด้วยเหมือนกันว่าโอกาสที่คือคิดว่าถึงตอนนี้เนี่ยลุงสนามหลวงและ2คนเนี่ยถึงไทยแล้วยังครับถามจากหลายๆคนหนึ่งเขาบอกว่าถึงไทยแล้วแต่ว่าถึงแบบไหนเงียบเนี่ยมันทำให้เราเป็นห่วงความเงียบเนี่ยทำให้เราเป็นห่วงครับแต่ว่าถึงแบบแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีหลายคนเป็นห่วงว่าจะมีชีวิตจะมีชะตากรรมคล้ายๆกับอาจารย์สุรชัยอันนี้เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นสิ่งที่เราน่ากังวลแค่ไหนถ้าหากเป็นแบบนี้ฮะเราก็กังวลว่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ารู้อีกทีก็เมื่อ DNA ตรงกันแล้วอะไรทำนองนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็เวลามันก็ห่างไปมากพอสมควรครับยิ่งกรณีนี้มันไม่รู้สิจะไปถามใครก็ถามไม่ได้ฮะถามใครไม่รู้จะไปถามกับใครที่ไหนมันไม่ได้รับการยืนยันความจริงแล้วมันน่าจะมีถ้าพวกเราในเมืองไทยเนี่ยไปติดต่อสถานทูตเวียดนามเลยตมเวียดนามเลยเขาจะเดินทางไปคุณส่งไปไหมจริงไหมในขอหลักฐานดูหน่อยนี่ไงคุณส่งมาแล้วมันไม่มีอะไรครับเขาจะเดินทางไปสอบถามวันที่13พฤษภาคมเนี่ยฮะที่สถานทูตเวียดนามในไทยรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือภาคประชาชนในเวียดนามว่ามีข่าวคราวเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินหน้าเรื่องนี้กันต่อนะฮะก็เป็นข่าวที่ดีเป็นข่าวที่ก็ค่อยๆขยับกันไปแต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือว่าเขาขยับบนข้อมูลที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ข่าวเท่านั้นเองที่ออกมาเพราะงั้นเขาเพียงแต่อยากจะได้หลักฐานชัดเช่นมีภาพการจับกุมมีภาพการส่งตัวหรือว่ามีภาพขณะที่อยู่ในเรือนจำในโฮจิมินห์อะไรพวกนี้ฮะคือเขาต้องการข้อมูลตรงนี้ทีนี้ถ้ามันมีภาพตรงนี้ชัดเจนครับเชิญฮะหลักฐานเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงที่พาสปอร์ตที่ถูกใช่มีอย่างไปได้มาจากใช่ป่ะแหล่งข่าวเขาไปเอามาจากไหนเพราะว่ามันไม่ได้จะไปถ่ายกันง่ายๆนะมันต้องมีที่มาดังนั้นมันทำให้เราเชื่อว่าถูกจับจริงอะไรทำนองนี้ครับครับคิดว่าการเพราะเหตุใดทางลุงสนามหลวงและอีก2คนถึงออกจากประเทศนี้ไปอยู่ไปคิดจะลี้ภัยอยู่ในเวียดนามครับมาจากเหตุผลอะไรไม่ปลอดภัยที่นี่หรือมีปัญหาอะไรกันหรืออย่างไรก็ตั้งแต่การจัดรายการมาก็มีการขอตัวกันมาตลอดเวลาขอตัวคือใครขอหมายถึงว่าทางการไทยทางการไทยอ๋อขอตัวจริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆเนี่ยระหว่างอาจารย์สุวัชชัยกับลุงสนามหลวงเนี่ยคือใครคือเป้าหมายอันดับต้นที่ทางการไทยต้องการมากตัวที่สุดอ๋อไอ้พวกนี้มันเข้ามาปุ๊บเวียงแหเจอเขาเจอใครมันเอาหมดอ๋ออยู่ที่วิธีระวังการระวังตัวของใครของมันแต่ใครมีช่องปุ๊บมันเอาหมดฮะอ๋อเหรอฮะไม่มีเป้าใหญ่เป้ารองเอาหมดเหรออืมครับทีแรกเห็นก็บอกว่ามีข่าวบอกว่าทีแรกเป้าหมายอยู่ที่ลุงสนามหลวงแต่พอดีลุงสนามหลวงนี้ออกไปแล้วก็เลยเอาสุรชัยไปอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่น่าจะจริงใช่มั้ยก็คือเจอใครเอาหมดอ๋อเรื่องนี้ก็อาจารย์สุรชัยก็มีความเชื่อแบบนั้นนะว่าเป้าใหญ่คือสนามหลวงเขาคงไม่เป็นอะไรเขาคงไม่ใช่อะไรทำนองนั้นแต่อย่างที่ว่านั่นแหละนั่นแหละแกก็อาจจะเสียค่าไปหน่อยครับก็เลยยังอยู่นะฮะแสดงว่าในส่วนของลุงสนามหลวงเองก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะถูกเข้ามารวบตัวในประเทศนี้ก็เลยต้องรู้ก็เลยไปก่อนอ๋อแต่ว่าอาจารย์สุรชัยนี่อาจจะแล้วก็ชะล่าใจไปหน่อยก็เลยต้องถูกจับตัวไปใช่ครับครับได้อย่างคุณขุนทองเองได้ทำงานร่วมกับลุงสนามหลวงมาด้วยไหมฮะในขณะที่ลี้ภัยอยู่ที่นี่
ผมนั่นแหละเป็นคนชักจูงแกเข้ามาวงการจัดรายการตอนแรกแกไม่กล้าอ๋อตอนแรกนั้นหมายถึงว่าแกก็ทำคลิปอะไรของแกน่ะไอ้คอกมองเจ้าของคอกมองคอกมาอะไรของแกไปใช่เออตอนที่อยู่เมืองไทยตอนนั้นลี้ภัยมาแล้วยังแกลี้ภัยมาก่อนหน้าผมตั้งนานนะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่จีนปุ๊บแล้วก็เข้ามานี่พอเข้ามานี่ปุ๊บแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็แต่เป็นแบบนี้เพราะผมจัดรายการครั้งแรกแกยังแขวะผมเลยเฮ้ยคุณจะจัดจริงจริงเหรอเขาไม่ว่าอะไรเหรอไม่รู้ไอ้ผมก็ตีหน้ามึนไงไม่รู้สิเขาไม่ว่าอะไรผมก็จัดไปเรื่อยๆพี่เอาไงล่ะพี่เอาไหมลุงพักหลังแกยังแยงสังเกตได้ป่ะเออแกยังแยงแกต้องปลอมเสียงให้แกต้องติดปลอมเสียงให้แกเป็นป้าสมตรงป้าสมติดอะไรไปนู่นใช่ครับจริงๆแล้วแกดังว่าเสียงแทนเจ้าอืมใช่เสียงแทนเจ้านี่ดังมากผมก็ฟังแล้วแกก็เป็นทั้งป้าสมจิตเป็นทั้งลุงสมชายใช่ไหมฮะนั่นแหละผมก็ไปแปลงเสียงไงผมเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคเพราะว่าแกอ๋อคุณขุนทองเป็นใช้เสียงจริงผมก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราทำเป็นละครแบบนี้ดีกว่าเป็นคอมเมดี้อย่างเงี้ยอ๋อนี่เป็นอ๋อคุณขุนทองเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้เหรอเสียงแทนเจ้าเนี่ยครับทุกรายการแหละอ๋อเหรอฮะทุกรายการมาดักผลทั้งนั้นอ๋อดังมากในรายการเสียงแทนเจ้าเนี่ยผมก็ฟังมาตลอดเหมือนกันมันจะมีลุงสมชายสบายดีเสียงแทนเจ้าสามเกลอโอนละเวงอะไรตอนนั้นนะครับครับซึ่งแต่จริงๆลุงสนามหลวงนี่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่จีนก่อนตั้งแต่49เลยไหมฮะหรือว่า57ใช่ใช่ใช่แกมาจากกลุ่มคนวันสงวันเสาร์เนี่ยนี่อีท่าไหนไม่รู้ก็หนีมาก่อนอ๋อหลังจากที่ดาปาปิโดโดนจับอ๋อแสดงว่าก่อนคิดลิ้มแล้วก็โผล่ขึ้นมาว่าเอ้ยมันยังมีอาจารย์ของดาตอร์ปิโดอีกเท่านั้นแหละอ๋อคุณปีชาเพ่นเลยอ๋อครับคุณชูชีพคุณชูชีพคุณชูชีพใช่อันนั้นก็คือก่อนรัฐประหารล่าสุดใช่ไหมก่อนปี57 51 51อ๋อปี51พอ49รัฐประหารเขาก็มีการจัดคนเสาคนวันเสาไม่เอาเผด็จการแล้วก็มีจัดรายการตรงนี้ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่โจมตีแต่ทำลายตรงนั้นจนกระทั่งมีตั้งข้อกล่าวหาเขาเรื่องของหมิ่นสถาบันใช่ไหมแล้วเขาก็ลี้ภัยไปอยู่จีนแล้วจากจีนนี่มาละจากจีนนี่ก็มาประเทศนี้จากจีนนี่ก็มาประเทศนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้เจอกันอ๋อเราได้แล้วเขาเป็นคนยังไงหมายถึงว่าทำงานร่วมกันก็จากจีนแล้วผมจะเล่าเรื่องขำไม่ฟังจากจริงแล้วแกก็ไปท่าไหนไปโดนจับจับเรื่องอะไรข้อหาหมายถึงว่าจับที่จีนเหรอไม่ใช่จับที่นี่แหละอ๋อเหรอเออแล้วจับเจ้าที่ที่นี่ไปออกมาถึงได้มาเจอกันนี่แหละอ๋อแกชอบโชนผมเข้าใจว่าแกจะรอดไงแกเป็นคนมีชอบโชนในการหลบหนีมากอ๋อแล้วก็โดนจับที่นี่แล้วก็ถูกแล้วก็มีการประกันตัวออกมาหรือไงก็ไม่ต้องประกันตัวเราเป็นผู้ลี้ภัยไงเพียงแต่ว่าไม่สามารถติดต่อใครได้ก็นั่นเองก็ส่งตัวมาอ๋อแล้วถึงตอนนี้เนี่ยคุณขุนทองคิดว่าทั้ง3คนยังมีชีวิตอยู่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยจริงๆไหมฮะถ้าหลักฐานมีแค่นั้นผมยังเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่อ๋อเหรอฮะอ๋อแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่เวียดนามไม่แน่ใจมันไม่มีอะไรเลยมันได้ไม่แต่คาดเดาทุกคนมีแต่คาดเดาหมดเลยบนพื้นฐานความเป็นจริงก็ยังนิดเดียวก็ยังไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่มีเลยมีแต่มโนกันไปทั่วครับคือมีคนวิเคราะห์เหมือนกันบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคือถ้ามองว่าครั้งที่แล้วกรณีของอาจารย์สุวชัยกับอีก2คนเนี่ยก็ถูกปฏิบัติการที่เรียกว่าอุ้มฆ่าอย่างโหดร้ายเนี่ยนะอันนั้นไม่มีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานสามารถไปถามใช้ได้เลยแต่นี่เราถามได้อ่ะตรงนี้ไปตรงนี้โดนจับที่นี้ติดคุกที่นี้มันถามได้อ่ะแต่สุรชัยไปถามใครถามไม่ได้เลยใช่แล้วก็แต่ว่าสุดท้ายก็เราก็เจอศพใช่ไหมฮะทีนี้ไอการเจอศพเนี่ยทางกลุ่มที่เข้ามาจะจัดการเนี่ยเขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดที่ทำให้ศพลอยขึ้นมาได้แต่ว่าเขาบอกว่าครั้งนี้ถ้าจะดำเนินการกับคณะของลุงสนามหลวงเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพยานหลักฐานอะไรเลยแล้วหายไปอย่างเช่นเรียกว่าเหมือนอย่างกรณีของดีเจซุนโฮเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์หนึ่งเงียบหายไปเลยอย่างเงี้ยแหละไปตามหาตรงไหนแต่ว่าข้อมูลไม่มีอะไรเลยนอกจากจะได้หลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเวียดนามได้ส่งตัวกลับไทยจริงๆเราถึงจะค่อยปักใจเชื่อว่า
ใช่นั่คนรัแบหละเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เป็นข้อสงสัยกันเหมือนกันว่ากรณีที่ส่งกันอย่างเงียบๆแบบนี้ก็เป็นเพราะมีเงื่อนไขต่อรองกันในเรื่องของผู้ลี้ภัยการเมืองระหว่างเวียดนามกับไทยอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้จึงไม่ถูกปรากฏอยู่ในกระบวนการของทางราชการอ่ะจะไม่มีปรากฏอะไรเลยจะเป็นกระบวนการที่แอบทํากันใต้ดินระหว่างสองประเทศมากกว่าอันนั้นเป็นไปได้เหมือนกันไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้อืเป็นไปได้มก็ต้องประนามทั้งคู่แหละอืมครับครับทีนี้ในส่วนของผู้ลี้ภัยอย่างเฉพาะกลุ่มไฟเย็นที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยตอนนี้เราจะช่วยกันดูแลความปลอดภัยอย่างไรความพยายามในการที่จะเดินทางไปอยู่ประเทศที่สามเนี่ยตอนนี้มีความหวังอะไรไหมครับความหวังมันอยู่ที่ประมาณ20-30%อ๋อถือว่าน้อยอยู่มากครับปัญหามันอยู่นต้อรยงอยูไ่หนครับน้อยอยู่มากคือหาโฮสต์หาไม่ได้เลยเขามีต้องมีโฮสต์รับรองนะมีการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยมาเกี่ยวข้องนะแล้วเขาแต่นี่ให้เราต้องคุณต้องมีคนรับรองนะแล้วไปหาใครอ่ะแล้วทาง UNHCR ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการแทนตรงนี้ได้ใช่ไหมเข้ามาทำไม่ไม่ได้ได้ในนี้มันไม่มีหน่วยงานตรงนี้ใช่ต้องให้มีคนต้องมีโฮสต์รับรองซึ่งโฮสต์ก็ต้องเดินเรื่องเอง ใช่ไหมฮะในการที่จะ เอาเราออกไปจากประเทศนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องหาทางกันอยู่แต่ว่ามีสัญญาณอะไรออกมาไหมครับเรื่องของความไม่ปลอดภัยของผู้ที่ภัยไทยที่นี่ที่ว่ายังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีความเป็นกังวลอะไรก็มีเสียงเตือนมาเรื่อยๆนะจากพี่น้องทางแชทบอกมั่งทางอะไรมั่งก็ระวังนะระวังนะมันอีกแล้วมันมาอีกแล้วส่งมาอีกแล้วก็อะไรทํานองนี้นะฮะไอเราซึ่งเราก็ระวังจนไม่รู้จะระวังยังไงแล้วใช่ไหมครับระวังทุกวันครับแต่ว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือในประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการพิพากษาวิจารณ์สถาบันกษัตริย์อันนี้ก็คือต้องหยุดไปก่อนใช่ไหมฮะก็เฉพาะ Facebook ก็ยังแสดงความคิดเห็นยังมีตรงนี้ได้อยู่บ้างเช่นแค่นั้นแต่การจัดรายการไม่มีแล้วมันไม่ได้รับโอกาสละครับครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยน่าจะเรียกว่าปลอดภัยระดับหนึ่งไหมฮะก็ไม่ระดับหนึ่งหรอกถ้าในทางเทคนิคแล้วเราอาจจะถูกติดตามอะไรได้เชื่อว่าตอนนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเข้ามาติดตามดูพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่มีอีกอยู่อีกไหมครับมีอ๋อยังมีอยู่เหรอฮะมีอยู่แล้วแน่อ๋ออันนี้เรารู้ได้ยังไงฮะหมายถึงว่าสังเกตได้จากอะไรยังไงก็พวกเรายังอยู่ไงอ๋อเออถ้ามันก็เหมือนเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเข้ามาดูแลเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาพวกเรายังอยู่ไงแล้วพวกเราที่เคลื่อนไหวยังอยู่เนี่ยคนส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรก็ทำมาหากินของเขาไปใครจะมาตามทำไมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะทำอะไรก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเขายังติดตามความเคลื่อนไหวเราอยู่แล้วเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรแบบเนี้ยก็เราก็ต้องก็ได้แหละเก็บลักก็เท่าที่ทำได้ขั้นที่ทำได้ไม่ไปไหนครับครับเรื่องราวของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านตอนนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นมาแค่ไหนอย่างไรว่าเหตุที่ต้องอุ้มหายไปใครเป็นคนทำอย่างไรที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้มีข้อมูลมากขึ้นแล้วอย่างฮะหลังจากที่เราตั้งข้อสงสัยกันจนกระทั่งพบศพก็ค่อนข้างกับแน่ใจว่าถูกอุ้มมากระทำการในรัฐไทยโดยแถวนั้นแหละโดยมีนกต่อมันไม่ไปไหนหรอกโดยมีนกต่อที่เข้ามาจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้กันก่อนที่จะถูกจับตัวไปใช่ไหมในรูปแบบแฟนคลับอ๋อแฟนคลับซึ่งเรารู้หรือยังว่าแฟนคลับคนนี้คือใครยังไงไม่มีใครรู้ไม่รู้อะไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้เลยเราไม่รู้ไปถามใครไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีผู้คนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยกันเป็นนกต่ออะไรนี้ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมถ้าทำงานเป็นทีมก็มีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วคนเขาจ้องทํานะเราอย่าลืมว่าเขามีงบประมาณมากมายมหาศาลจ้องทําจ้องจัดการพวกเราเนี่ยเพราะงั้นทุกทีทางก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีจะเรียกว่าผู้ลี้ภัยด้วยกันที่เป็นนกต่ออะไรพวกเนี้ยชี้ทางชี้ช่องอะไรเงี้ยใช่ไหม
เป็นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถสแกนใครได้เลยใช่เราไม่ได้อนุมานไปตามที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละโดยลักษณะการแล้วเนี่ยเหมือนจะเหมือนถูกวางยาด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอฮะเอาแมวที่บ้านตายไป 2-3 ตัวอันนี้ก็คือแมวว่ากินเศษอาหารอาจารย์สุรชัยแกก็เลี้ยงแมวอยู่ 2-3 ตัวอ๋อแล้วก็วางยาหมายถึงแต่ว่าแค่ข้อสันนิษฐานแค่แมวตายวันที่ผมไปบ้านอาจารย์สุรชัยนั้นกินแมวเน่าเหม็นคุ้งเลยอ๋อแสดงว่าตายมาก่อนนั้นแล้วยังไม่เอกใจแต่ผมก็ยังไม่เอกใจไงอ๋อครับในเมื่อเรามาไล่ไทม์ไลน์ลักษณะการออกไปเนี่ยเขาออกไปลักษณะไหนเนี่ยเราต้องประเมินหลายๆทางหลายๆมิติใช่ใช่แต่ว่าในการจัดงานวันนั้นเนี่ยเห็นมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไว้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนไหนคือแฟนคลับการสลองเป็นคนถ่ายรูปแล้วก็ในภาพนั้นพอจะระบุตัวคนได้ไหมว่าใครเป็นคนเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นผู้ชี้แล้วก็เป็นผู้นำอะไรนะขบวนการจับกลุ่มตัวหรือว่าควบคุมตัวอาจารย์สุรชัยก็ออกไปอันนี้เราก็ยังไม่ได้สืบเสาะหาพยานหลักฐานตรงนี้กันสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ดูจะเงียบอยู่นะฮะมีความคืบหน้าอะไรไหมในการสืบหาว่าเงียบแล้วไม่มีคืบไปไหนแล้วครับแค่นั้นแหละสรุปแล้วจบครับแต่ว่าฝั่งไทยเองทางป้าน้อยภรรยาของอาจารย์สุรชัยก็พยายามเคลื่อนไหวติดตามอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็หรือแม้แต่ครอบครัวของคุณการสลองคุณภูชนะเองก็ตามอยู่เหมือนกันแต่ดูจะก็ยากอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเข้ามาในประเทศนี้เพื่อค้นหาต้นตอจริงๆอะไรยังไงใช่ไหมพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็คงนั่นก็คงเป็นปัญหาที่ต้องก็ดูต่อว่าจะปลอดภัยกันแค่ไหนมีอะไรที่จะฝากถึงใครอะไรไหมครับในทั้งในเมืองไทยและก็ในทั่วโลกที่คนไทยติดตามให้กำลังใจแล้วก็ห่วงใยเรื่องนี้อยู่ครับสำหรับทั่วโลกก็อยากจะฝากสื่อทั่วโลกล่ะถึงว่ายังมีผู้ลี้ภัยจากการต่อต้านระบบกษัตริย์ถูกตามล้างตามเช็คตามฆ่าอยู่นะเรายังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยครับก็อยากจะให้หลายสื่อช่วยกันลงข่าวพวกเราเยอะๆก็พอแล้วพูดถึงเยอะๆครับพูดถึงใช่ฮะอะไรมากไม่ได้ใช่ครับสูญหายไปและคนที่อยู่ในไทยก็ช่วยกันกระพือหน่อยสาวกลงสนามหลวงไม่ต้องเยอะต้องแยะยอดวิวฟังกันเป็นแสนเป็นล้านหายไปไหนกันหมดช่วยกันกระพือข่าวหน่อยครับแต่ว่าไอ้ประเด็นของในส่วนของสาวกของลงสนามหลวงตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าลุงสนามหลวงโดนจับแล้วก็อาจจะมีอันเป็นไปเหมือนอาจารย์สุรชัยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อหรือปักใจเชื่อในแนวนี้กันส่วนใหญ่แล้วไหมครับประเมินยังไงเขาประเมินกันเป็นอย่างนั้นไปแล้วครับเชื่อกันเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วครับผมก็ยังไม่มีกระแสข่าวที่ออกมารักษาที่บอกว่ายังมีชีวิตอยู่กำลังปฏิบัติการลับพิเศษอยู่อันนี้ไม่มีกระแสนี้แล้วใช่ไหมอย่างไม่มีเลยรับโรงพังไม่มีแน่ที่นี้เพราะว่าใน2กรณีที่ผ่านมากรณีของโกติก็อาจารย์สุรชัยก็ถกเถียงกันอยู่ตั้งนานใช่ไหมว่าเออเป็นภารกิจลับเปิดเผยไม่ได้ปลอดภัยอยู่นี่โอ้โหจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นเดือนก็นี่ไงเออผมก็ยังหลงทางไปพักนึงครับแต่นี่ก็นะก็ต้องระวังตัวขึ้นแล้วก็พยายามที่จะดูว่าจะมีทางออกที่จะช่วยอะไรกันแค่ไหนอย่างไรขอปลอดภัยนะครับยังไงก็ให้กำลังใจแล้วก็ผมก็พยายามที่จะหาทางช่วยอยู่เท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็มีอะไรที่ขาดเหลืออย่างไรก็ลองแจ้งกันมานะช่วยเหลือทางด้านไหนอย่างไรก็แจ้งเข้ามาขอบพระคุณมากครับคุณทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านหนึ่งนะครับที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มไฟเย็นนะที่จะเรียกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มผู้ลี้ภัยการเมืองไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสุ่มเสี่ยงที่สุดสำหรับการถูกเป็นเป้าหมายในการดำเนินการเหมือนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุรชัยแช่ด่านและก็ลงสนามหลวงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะช่วยกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปรากฏการณ์นั้นหรือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยที่เหลืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งในแง่ของการช่วยกันส่งเสียงและแน่นอนการจะต้องให้หยุดการเคลื่อนไหวในมุมของการที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือ
อะไรที่จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อรัฐบาลไทยอันนั้นอาจจะต้องหยุดไว้ชั่วคราวก่อนที่จะเมื่อมีสถานะหรือว่าได้รับการดูแลอย่างดีจากประเทศอื่นหรือสามารถลี้ภัยไปประเทศที่3ได้อย่างปลอดภัยนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีในกิจกรรมนั้นนะครับเป็นความห่วงใยเป็นความกังวลสำหรับคนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลกนะที่ยังคงห่วงว่าในห่วงเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มคนไทยเหล่านี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ